กรมอุตุเตือนระวังพายุฤดูร้อนแรงสุดในรอบปีรายละเอียดเป็นยังไงนั้นรีบไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาเจอกับคุณกระจายข่าวอีกแล้วค่ะวันนี้คุณกระจายข่าวก็มีข่าวมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคนกระจายข่าวนะคะขอบคุณค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะมาอีกแล้วกรมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนระลอกใหม่สภาพอากาศของประเทศไทยในตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวในวันเดียวกันแต่วันนี้วันที่20เมษายน2563กรมอุตุเตือนประกาศว่าในช่วงวันที่20ถึง22เมษายน63มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่23ถึง25เมษายน63บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะพายุเตือนลมพัดสอบระดับพื้นล่างชั้นฐานเมฆลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนแรงที่สุดในภาคอีสานตั้งแต่วันที่23ถึง27เมษายนนี้นะคะทั้งนี้ต้นเดือนพฤษภาคมอาจจะมีการก่อตัวของพายุโซโคนบริเวณอ่าวแบงกอซึ่งพายุดังกล่าวจะทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยหลังลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงและลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณการมาของฤดูฝนประจำปี2563นี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่20เมษายน2563และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านและหากท่านชอบดูข่าวในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ